นตอนนี้เรามาถึงจังหวัดระนองแล้วน้องมาหาจังหวัดระนองแล้วทุกคนจะพาทุกคนไปอุทยานแห่งชาติแหลมสนไปกางเต็นท์ป้าไปกันเลยสวัสดีป้าทุกคนตอนนี้เขาอยู่จังหวัดระนองแล้วทุกคนพาตาพาทุกคนไปกางเต็นท์อยู่อุทยานแห่งชาติแหลมสนอยู่จังหวัดระนองจ้าตอนนี้เฮาก็อยู่ถนนหมายเลข4ถนนเพชรเกษมทุกคนวิวตรงนี้ดีดีเบิ่งได้อยู่ข้างหน้าเฮาเป็นวิวภูเขาทุกคนเฮาก็กําลังสิเข้าอุทยานแล้วทุกคนพี่เพชรบอกว่าเหลืออีก26นาทีเฮาสิฮอดอุทยานแห่งชาติแหลมสนจ้าเฮาจะพาทุกคนไปกางเต็นท์ติดตามรับชมคลิปเฮาไปเลยจ้าว่าเขาสิกางเต็นท์ได้บ่กางเต็นท์เป็นแบบใดจ้าทุกคนพอกันจ้าเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวฮอดอุทยานแล้วเดี๋ยวเฮาจะอัดคลิปให้ทุกคนเบิ่งทุกคนตอนนี้เหลืออีกประมาณ5นาทีเฮาสิฮอดอุทยานแห่งชาติแหลมสนแล้วทุกคนคืนนี้เฮาจะนอนตรงนี้ทุกคนตอนนี้พระอาทิตย์กําลังจะตกดินแล้วเห็นพระอาทิตย์แล้วพระอาทิตย์สวยๆพระอาทิตย์ตกดินที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนจ้าเดี๋ยวเราคลังจะเข้าอุทยานเราทุกคนเหลืออีกประมาณ4นาทีทุกคนเราก็จะเข้าไปภายในอุทยานแห่งชาติแหลมสนแล้วอยู่จังหวัดระนองทุกคนบรรยากาศดีอยู่ได้เบิ่งข้างหน้าข้างหน้าทุกคนเนี่ยเป็นวิวพระอาทิตย์พระอาทิตย์กําลังจะตกดินแล้วทุกคนทางเข้าก็รู้สึกว่าจะเลิกอยู่ได้ทุกคนจากถนนหมายเลข4เพชรเกษมเข้ามานี่ประมาณ14นาทีอ่ะทุกคนน่าจะไกลอยู่เลิกอยู่เข้ามาเลิกอยู่ทุกคนบรรยากาศดีเบิ่งพระอาทิตย์ดวงบักใหญ่นะทุกคนตอนนี้เหลืออีกประมาณ2นาทีทุกคนอาจจะฮอดอุทยานแห่งชาติแหลมสนแล้วบรรยากาศก็ฮอดเข้ามาฮอดในหมู่บ้านแล้วทุกคนนะเข้ามาในหมู่บ้านรถบ่หลายเด้รู้สึกว่ารถจะบ่หลายรถบ่ค่อยหลายปานใดอันนี้เป็นในหมู่บ้านเข้ามาใกล้อุทยานแล้วก็ยังมีหมู่บ้านอยู่ทุกคนกับถือว่าบ่เปรี้ยวยังมีความเจริญอยู่ทุกคนนะบ่เปรี้ยวปานใดอุทยานแห่งชาติหาดแหลมสนก็จะปิดดิปิดจังได๋ล่ะต้องถามเขาเจ้าถามเขาเจ้าว่าเขาไปกางเต็นท์ปิดจ้ะครับปิดจ้ะครับมากางเต็นท์ได้มากางเต็นท์จ้ะทุกคนเฮาเข้ามากางได้แต่ว่ามื้อเช้าเฮาต้องเฮาฝากบัตรประชาชนไว้นําเขาเจ้าแล้วมื้อเช้าเฮาจังมาเฮาบัตรประชาชนแล้วเฮาก็มาจ่ายเงินอยู่ศูนย์บริการแจ้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอ๋อหามเฮ็ดกับข้าวหามเฮ็ดอาหารโอ้หามเฮ็ดอาหารเฮาสิกินหยังล่ะรถขนมปังใส่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนี่ติถามเขาจะว่ากลางที่ไหนได้อ๋อตามผมอ๋อบ่ได้ให้กลางริมทะเลติอ๋อข้าเจ้าบอกว่าให้เฮาให้เฮาตามเจ้าหน้าที่ไปเดี๋ยวเฮาจ้าจ้าเดี๋ยวซ้ายตลอดบ่ริมทะเลดอกข้าเจ้าบ่ให้ริมนี่ๆบ่ตรงนี้ล่ะนี่ต้องมองข้าเจ้ากลางเนี่ยข้าเจ้าว่าเลี้ยวซ้ายตลอดซ้ายตลอดเลยซ้ายตลอดไปทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็บอกว่าซ้ายตลอดเดินนี่ก็ขี่เข้าไปตลอดซ้ายตลอดเมื่อกี้ตัวเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายเขาว่าตัวเลี้ยวขวาซ้ายตลอดไปย่างไปตลอดขี่ไปคนตอนนี้เฮากําลังจะเข้ามาห้องขังเต็น
โทรไปหาสถานที่ก็เลยห้ามเลยเส้นไสเขาจะเล่าว่าเส้นไหนเส้นท่าอ๋อเส้นท่าเออน่ะตัวหอดตรงสาระนั่นเนาะอู้ทั้งปูนก็ได้พุ่นน่ะทั้งปูนก็ได้นี่มองปูนตะลุนบ่ได้แล้วมันเป็นผ้าแบบรถไปพี่เด็กกลับไปหมดบางหันคือว่ารถไปบ่ได้นี่ล่ะคนลงนี่ล่ะเออเขาจะบ่ให้กลางเลยไปปูนก็ดีแล้วเห็นบ่โอ้ยทุกคนขนของลงเราจะได้รถไปจอดแล้วทุกคนตอนนี้ฮัทจะพาทุกคนย่างไปชมพระอาทิตย์ตกดินอยู่ริมทะเลทุกคนเดี๋ยวชมคลิปกำลังพาย่างไปเบิ่งแต่ว่าสิได้เห็นบ่พระอาทิตย์ตกดินกลางเต้นห้องกันแล้วทุกคนกลางเต้นเพิ่งเสร็จจ้ะโน่นพระอาทิตย์ตกดินอันนี้เป็นทะเลอันดามันได้ทุกคนบ่แม่นอ่าวไทยหาดเขาเอิ้นว่าหยังหาดนี้หยังบ่รู้รู้แต่ว่าอยู่ในอุทยานแห่งชาติแหลมสนรู้ซ้ํานั่นต่อท่าหยังต่อพระสมบ่เอามาล่ะสมมาหยังสิเล่นน้ําพระอาทิตย์กําลังสิตกดินบ่รู้ว่าสิไปทันบ่เนี่ยๆดวงนี้น้อยกําลังตกดินแล้วทุกคนเขาจะถ่ายรูปโอ้เย็นแต่ที่จริงแล้วคันเขาต้องให้กลางเต้นตรงนี้ได้เนาะมันจะเย็นเลยได้เนาะรถแต่เขาต้องบ่ให้กลางมองนี่เขาจะไว้ให้นั่งเล่นก็ดีแล้วเขาจะแยกโซนเที่ยวโซนกลางเต้นแต่ว่าอยู่หาดวรกรนะเขาต้องให้กลางได้ดูสิทะเลอ่าวไทยเป็นยังไงจะสวยเหมือนทะเลอันดามันจะสวยเหมือนอ่าวไทยไหมข้างแรกได้ทุกคนที่มาเที่ยวพระอาทิตย์กำลังตกดินนุ้ยแสงสวยแหนมเห็นอยู่บ่ทุกคนบ่เห็นดอกเนาะพระอาทิตย์มันดวงน้อยบ่เห็นเลยพระอาทิตย์ตกดินพระเจ้าเขียนมาอย่างอันร้อนสีแดงแดงอุทยานแห่งชาติแหลมสนอันนี้เป็นอุทยานแห่งชาติแหลมสนทั้งฝุ่นเป็นเกาะอู้วิวดีตอนเกิดไว้ใส่ก็ต้องกระล้างเหรียญน้ำกันเน้นเนาะอันนั้นโตอย่างรถนั่นนะเต้าบ่ก้อนไม้โอ้แบบงามเลยครับทุกคนน้ำดำเนาะเออเป็นน้ำที่ดำที่ว่าน้ำพกขึ้นแล้วเป็นน้ำพกขึ้นแล้วแม่นเป็นคนอยู่บ่ล่ะฮะแม่นถ้าน้ำดำก็จะมีพ่อเล่นเนาะมองน้ำก็คือใส่ก่อนมองนี่แล้วก็พี่จะมองแล้วแรกคือว่าน้ำมันคือใส่ที่เราอยู่ซุปฟอนแม่รอดแต่เมื่อเบิ้งยามเศร้าไงเหรอน้ำมันเป็นตะเลนแล้วขันเม้นเป็นแบบแต่ตะเลนมันถึงขืนทั้งไหนถ้าเป็นโต๊ะท่าผีก็ขืนท่าผีอ่ะแต่เปลือกหอยน่ะจะเป็นโต๊ะแล้วครับทุกคน
ทองฝาดแบบงามเลยครับเดี๋ยวเก็บภาพแห่งบรรยากาศให้ทุกคนเบิ่งก่อนครับมาฮอดกลางเต็นท์พระอาทิตย์ตกพอดีเด้อครับน้ำมันร้องเพราะว่าน้ำมันขึ้นมันเป็นน้ำเลยเนาะตอนว่ายน้ำนะน้ำน่าจะฮอดขุ่นแล้วมั้งต้องมายังมือเศร้าแมนทำแล้วเขาถึงมาให้มาแต่เศร้าแต่เศร้าขัดเกี่ยวกันก่อนเกี่ยวกันเหรอเนาะขนาดบกกับคุณแบบว่าต้องมาย้ำแรงย้ำนิ่มบอลเล่นโดกอนบ้านมาเล่นทางเฮ็ดกับข้าวบ่ได้ทุกคนก็สิได้กินตามนี้ตามเกิดแล้วเนาะมื้อนี้แม่นบ่กินตามนี้ตามเกิดเด้อทุกคนซื้อน้ำแข็งมาแต่เซเว่นขี่ม้า17นาทีน้ำแข็งละลายเบิดข่อยอยากหัวทุกคนอยู่ในอุทยานเมื่อบอกแล้วเมื่อนี้เนี่ยแล้วก็เงียบพร้อมทุกคนโทรศัพท์เนาะเดี๋ยวขอไปโทรศัพท์ก่อนเงียบอีเหลทุกคนแต่ว่าขันผู้ใดสิมานี่เที่ยวแนะนําเลยเพราะว่ามันเงียบซะล่ะไปทางไหนน่ะบ่ว่าสิขอไปโทรศัพท์ซื้อๆได้แล้วจะออกมานะนี่ล่ะมองที่มันดีคือมันบ่มียุงทุกคนมันบ่มียุงดิยุงบ่ค่อยมีน่ะแต่ว่ามื้ออื่นเฮาก็ต้องทยอยกลับไปแล้วล่ะพูดถึงว่าเพราะว่ามื้ออื่นมื้อที่3แล้วก็เหลืออีก 20,000 บ่มื้ออื่นพาไปหม้องสวยๆเด้อซื้อเค้กไปเปล่าเด้อรถสักอันนึงเค้ก7ก้อนนี่น้อยเด้อโอ้มันก็บ่อันนี้ล่ะโอ้ยฮะเพิ่นกินล่ะพุ่นพาไปหม้องงามๆงานมันเกิดมันดำๆน่ะแม่นบ่ดำๆมันอยู่ฝั่งทางหอโอ้ที่บ้านเป็นสีฟ้าอยู่นี่เออสีฟ้าอยู่ทางไหนจะขี่เรือไปโอ้ที่เราบอกว่าเฮาต้องขี่เรือเข้าไปบ่ต้องไปกอติโอ้กอก็เสียเงินแล้วเนาะซั่วกินข้าวได้แล้วเฮาก็ได้ข้าวนอนแล้วทุกคนเดี๋ยวมื้อเช้าเฮาต้องพ้อกันใหม่เดี๋ยวเฮากินต้มมาม่าแล้วเฮาก็จะเข้านอนเลยเพราะว่าบ่มีหยังเฮ็ดเข้านอนแล้วมื้ออื่นพอกันใหม่เดี๋ยวเฮาสิตัดคลิปกะทุกคนก็ถ่าเบิ่งมื้อเช้ามีเดี๋ยวของงามของการเปิดมื้อเช้าเดี๋ยวรีวิวห้องน้ํารีวิวร้านกลางเต็นท์แล้วก็พาทุกคนไปเบิ่งทะเลใหม่อีกว่าน้ําจะใสบ่เดี๋ยวมื้อเช้าพอกันราตรีสวัสดิ์หลับฝันดีจ้าทุกคนตอนนี้กะเป็นเวลายามมื้อเช้าแล้วเดี๋ยวเฮาจะพาทุกคนไปชมทะเลตามที่เฮาบอกทุกคนว่ายามมื้อเช้าเฮาจะพาทุกคนย่างไปชมทะเลทุกคนเดี๋ยวเฮากำลังไปบรรยากาศตรงนี้บ่สามารถกางเต็นท์ได้เด้อทุกคนหม่องนี้ไอ้ร้านตรงแถวนี้ตดระหอดริมชายหาดกลางเต็นท์บ่ได้อันผู้ใดมาตรงนี้กลางเต็นท์บ่ได้คันอยากกลางริมทะเลมีแต่หาดน่าจะหาดวนก่อนทุกคนบรรยากาศยามมื้อเช้ายามมื้อเช้าอากาศเย็นอยู่แต่บ่ถึงกับว่าหนาวมื้อนี้อากาศก็เย็นๆอุณหภูมิประมาณ20 28 29บ่ค่อยเย็นปกติอุณหภูมิปกติทุกคนน่ะกําลังย่างไปชมทะเลอยู่ย่างจากเต็นท์มาทะเลมาจนทะเลนี่น่าจะประมาณ500เมตร500เมตรทุกคนย่างประมาณบ่500ก็300เมตรย่างประมาณนี้แหละทุกคน
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ตรงนี้หาดมันดำมันก็เลยให้เห็นเลยน้ำดำเพราะว่าถามเจ้าหน้าที่แล้วตั้งค่าต่อว่าแล้วเนาะหาดเป็นสีดำเป็นดินขั้นอันนี้ห้อยอย่างห้อยงัวงัวมันจะใส่เจ้างัวมาเลี้ยงบ่ห้อยงัวหรือห้อยหมาหรือว่าเขาจะขี่หมาตรวจเถอะเขาพูดเป็นเกาะเถอะพูดน่ะทั้งพูดเป็นเกาะทั้งพูดกับเกาะทั้งพูดกับเกาะทั้งพูดกับเกาะมองดำหน้าเมืองประกาศหลังแต่ว่าต้องแต่ว่าต้องติดต่ออุทยานน่ะขันสิมาดำน้ำมีกระปูมีกระปูมีกระปูนี่ตะกระปูเบิ้ลหล่ะพาดง่าใหม่มาตั้งใส่เฮ้เชื่อนาพอถือพาดมีแล้วมีหมาก่อนหมาทะเลแหมปูทะเลกับมีเต่าทะเลหมูทะเลห้วยทะเลงัวทะเลหมาทะเลครับบรรยากาศตอนเช้าดูครับผมมาตอนแรกและตอนเช้าเมื่อเช้าบ่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ปู้นี่ครับพระอาทิตย์กําลังไปอ่าวไทยเดี๋ยวกระปูลงกระปูบ้านเฮาบ่แล่นแล้วปานนี้เด้ทุกคนนี่กับปู่หลายหลายข้างแรกที่มาทะเลอันดามันอยู่ระยองทุกคนอยากอยู่ระนองทุกคนอยากถามว่าขันสมมุติว่าเขาลงไปแถวทะเลอันดามันแถวภูเก็ตแถวพังงาแถวอย่างแบบนี้น้ำมันจะใสบ่น้ำมันจะใสบ่ทุกคนอยากรู้คือกันอยากรู้คือกันว่าน้ำมันจะใสบ่แปลกเนาะสัวอยู่ทะเลแหมอันอ่าวไทยกันน่ะมันมีสัตว์แปลกๆบ่เนาะอันนี้แม่นโตอีหยังบักหอยทุกคนโหกับคอมเมนต์มาในเด้อครับนี่เห็นบ่บักหอยนี่เห็นบ่แปลกเนาะบ่าเนาะบักหอยอีหยังหอยแมงพูดติคือลายงามได้ทุกคนเบิ่งแน่ลายบักงามนึงแหมเออถ้าเดี๋ยวผมเอาแต่ว่าแปลกเด้เนาะสัตว์ในทะเลไปเป็นแบบนี้เนาะสวยงามแม่ทุกคนแต่ว่าน้ำบ่ใสคันผู้ใดฮู้น่ะคอมเมนต์บอกแน่ว่าอยู่แถวภูเก็ตแถวพังงาสิที่แบบว่าอยู่ติดอันดามันจังสิน้ำมันใสคือจังน้ำมันใสบ่แต่อยู่นี่น้ำมันขุ่นน่ะทุกคนแต่ว่าบ่ได้ไปดอกยุดแค่หามื้อน่ะสิต้องใช้เวลาหลายน่ะถ้าลงใต้เพราะว่าเฮามาแบบว่าแม่ทุกคนนี่มันโตอีหยังนี่เบิ่งนะงามแม่เป็นลายแต่บ่รู้ว่าโตอีหยังดอกเสียงคลื่นน่ะเป็นตะย่านแม่ทุกคนน้ำคลื่นมันแห้งพร้อมแล้วว่ะคลื่นสูงบ่มีคนเลยทุกคนยามมื้อเช้ากะบ่มีคนยามมื้อแล้งกะบ่มีคนอยู่นี่คนบ่ค่อยมีเขาจะไปเที่ยวเซเบิร์ดเราพาทุกคนแลนบอกอีกกับปู่ติดทานมันบอกเห็นบ่มันเห็นคนมันกับแลนลงน้ำแหมทุกคนนี่กับปู่ไว้ไว้แหมทั้งพุ่นเป็นท่าเรือหรือเปล่าเพราะว่าทั้งพุ่นมีเรือเฮาพาทุกคนมาเบิ่งน้ำแล้วน้ำบ่ใสเดี๋ยวเฮาจะพาทุกคนไปเก็บเต็นท์ละกันเที่ยวแถวละน้องไปก่อนละฮะกะจังเก็บแถวละน้องไปละฮะกะจะพาทุกคนไปนอนอยู่ชุมพรเพราะว่ามื้อวันที่14แล้วมื้อกะ15เฮาเปิดงาน16ทุกคนเหลือเวลาอีกแค่2มื้อที่เฮาต้องเที่ยวละฮะกะจะกลับสมุทรสาครคือเก่าทุกคนอยู่ภายในอุทยานมีร้านค้าสวัสดิการอันนี้เป็นต้นของน้ำทั้งปุ่นสิเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติทุกคนแต่ว่าเขาไม่ได้พาทุกคนไปเพราะว่ามันอาจจะยางไก่อันนี้คือห้องน้ำทุกคนห้องน้ำกาห้องน้ำไม่ยิงห้องน้ำผู้ชายแยกโซนผู้ชายไม่ยิงทุกคน
ิ่งบรรยากาศบรรยากาศนาหอมงามลานขาดสวัสดิการห้องน้ำก็รู้สึกว่าสะอาดอยู่แต่ว่าห้องน้ำก็จะประดับแบบว่าลึกลับอ่ะเขาจะใส่หินใส่เนี่ยมันอยู่ในทะเลหรือเปล่าก็เลยประดับประดาแบบนี้ทุกคนฟังทั้งพี่สามารถกางเต็นท์ได้เบิดเลยแต่โซนพูนกางเต็นท์ได้เบิดแล้วก็โซนที่ว่าเห็นเต็นท์น้อยๆอยู่หันกางได้เบิดตกโซนจอดรถแต่ว่าขันเลยถนนมาฟังนี่เขาเจ้าสิบอกให้กางแล้วเพราะว่าเจ้าย่านต้นไม้หักลงใส่คนแต่ว่าโซนทั้งพี่คือโซนกางเต็นท์ทั้งหมดเลยอยากกลางได้เบิดเลยตั้งแต่พี่กลางได้เบิดแต่ว่าเนี่ยมันสิมีเส้นถนนเนี่ยก็จะบอกให้กลาง ก็จะสิบอกให้กลางเต้นอันนี้เป็นร้านกลางเต้นทั้งหมดเดี๋ยวเขาจะเก็บเต้นกลับบ้านแล้วทุกคนอันนี้เต้นเฮาเนี่ยทุกคนเต้นเฮาแต่ว่าเมื่อคืนนี่มีคนอยู่กลางเต้นอยู่1 2 3 4 5 6มีประมาณ6เต้นทุกคนมีบ่หลายบรรยากาศเป็นต้นสนเนี่ยสถานที่กลางเต้นกลางได้เบิดเลยทุกคนฟังพูนกลางได้เบิดกลางได้เบิดทุกหม่องทุกคนเดี๋ยวฮะจะเก็บเต้นแล้วอันนี้ตากไว้ก่อนมันก็เห็นตอนนี้เขากำลังจะออกจากอุทยานศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอยู่ใส่อ๋อเดี๋ยวเขาสิบไปจ่ายค่าธรรมเนียมเพราะว่าเมื่อวานนี้เขามาเขาไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมทุกคนเขาต้องไปจ่ายค่าธรรมเนียมหลักการไปเอาบัตรประชาชนเพราะว่าเขาวางบัตรประชาชนไว้อยู่ศูนย์บริการเจ้าบอกว่าให้ไปเอาบัตรประชาชนอยู่หน้าป้อมบอมพยานติดแล้วบอกแดนเขามากับบ่อไก่เดี๋ยวฮะไปจ่ายค่าธรรมเนียมก่อนทุกคนครับผมเอาบัตรครับอ๋อบ่เสียดอกแล้วคือว่าให้มาเอาอยู่หน้าป้อมหวานนี่อยู่ที่งานนะครับไปจะฝากงานพี่ครับสำนักงานอยู่ตรงไหนครับด้านข้างครับผมกำลังเข้าไปสำนักงานทุกคนไปเอาบัตรประชาชนเอาปั๊มใส่นี่ต่อเอาตาไปปั๊มน้ำเอานี่มาเอานี่ปั๊มนี่บ่ห้อนเถอะวะสำนักงานบาทมีอันเดียวดูก่อนค่ะเพราะว่าค่ะจะได้คืนเจ้าของเขาเลยวันตอนนี้ครับจะพาทุกคนออกจากอุทยานแห่งชาติอ่าวสยามอ่าวสยามอุทยานแห่งชาติแหลมโซนนะครับจะพาทุกคนไปเที่ยวต่อละค่ะผู้ใดเบิ่งคลิปนี้ก็ให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อบ่พลาดชมคลิปต่อไปจ้าไปแล้วทุกคน
มาเขาสิไปเที่ยวสายติดตามรับชมเข้าไปต้า